คุณผู้ชมคะหากพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2015การประชุมสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายให้แต่ละประเทศยกระดับพื้นฐานชีวิตของประชากรภายใน15ปีบนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030โดยหัวใจสำคัญคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals หรือเรียกสั้นๆว่า SDG 17เป้าหมายค่ะก็วันนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมนะครับสำหรับเยาวชนนะครับเป็นเรื่องของเยาวชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับสร้างด้วยกันสร้างใช้ใส่ใจโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยนะครับเรามีนโยบายอันหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญด้วยนะครับคือเรื่องนโยบายSEP for SDGs นะครับ SEP เนี่ยก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นแนวคิดนะครับที่มีความสอดคล้องนะครับแล้วก็สามารถเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การบรรลุ SDG ได้นะครับเนื่องจากว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยหลักการสำคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของความสมดุลทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสังคมและสิ่งแวดล้อมและเยาวชนนี่แหละค่ะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมายอันที่จริงแนวทางล้วนสอดแทรกในชีวิตประจำวันที่ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนได้เช่นการทำตามเป้าหมายที่12คือการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนค่ะแต่กิจกรรมวันนี้เราสามารถนำไปใช้ต่อได้โดยเราจะนำแนวคิดที่อย่างเช่นวันนี้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มาทำสิ่งต่างๆแล้วก็สามารถต่อยอดในอนาคตประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆให้เห็นความสำคัญถึงการบริโภคอย่างยั่งยืนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถทำได้ด้วยคนเดียวเราต้องให้คนอื่นช่วยกันด้วยค่ะเราก็อาจจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองง่ายๆค่ะเช่นสมัยก่อนเราซื้อขวดน้ำทุกวันเพื่อใส่น้ำเปล่าทุกวันนี้เราก็พกขวดน้ำของตัวเราเองเราไปมหาวิทยาลัยเราไปโรงเรียนเราก็กดน้ำเอาจะได้ไม่ต้องซื้อขวดใหม่ทำอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับทั้งหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พวกเราคนไทยทุกคนก็ยึดถือกันมาตลอดด้วยค่ะก็เรื่องพวกนี้มันเริ่มจากเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในระดับเรื่องแบบหยุดผลิตถุงพลาสติกแต่เราสามารถเริ่มได้จากการที่งดการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าไปตามร้านค้าต่างๆแล้วก็ไม่ขอรับถุงพลาสติกในหน่วยเล็กๆอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ถ้าหน่วยเล็กๆมารวมกันมันก็จะเกิดผลกระทบที่ใหญ่ตามมาครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ร่วมสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืนจากกระทรวงการต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ